ประเทศไทยโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยมีความพยายามผลักดันเรื่องมาตรฐานเรือนจำโดยเฉพาะเรือนจำสำหรับผู้ต้องขังหญิงมาอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันประเทศไทยมีเรือนจำสำหรับผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานแล้วมากกว่า10แห่งค่ะและล่าสุดไทยก็กำลังร่วมมือกับประเทศกัมพูชาเพื่อปรับปรุงเรือนจำร่วมกันติดตามจากรายงานของคุณกิตติสิงหาปัตค่ะนี่เป็นการลงพื้นที่ศึกษาเรือนจำต้นแบบในประเทศไทยของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกรมราชทัณฑ์ประเทศกัมพูชาคณะศึกษาดูงานได้ไปเยี่ยมชมเรือนจำหลายแห่งในประเทศไทยโดยข่าวสามมิติได้มีโอกาสติดตามการศึกษาดูงานครั้งนี้ในพื้นที่2จังหวัด3เรือนจำที่เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีคณะศึกษาดูงานได้เรียนรู้การจัดการเรือนจำขนาดเล็กซึ่งมีพื้นที่แดนหญิงเพียง2งานจากพื้นที่เรือนจำ4ไร่2งานที่นี่เป็นหนึ่งในเรือนจำที่สามารถปรับสภาพเรือนจำให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานของข้อกำหนดกรุงเทพตั้งแต่ขั้นแรกรับขั้นการอบรมฝึกอาชีพควบคู่กับการปรับสภาพภายในโดยคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศและสิทธิมนุษยชนเช่นการจัดมุมแม่และเด็กห้องสมุดเปลี่ยนชีวิตสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ต้องขังจนถึงขั้นการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาพฤตินิสัยอื่นๆให้ผู้ต้องขังได้เกิดการปรับตัวก่อนออกสู่สังคมภายนอกที่เรือนจำชั่วคราวคลองโพจังหวัดนครสวรรค์คณะศึกษาดูงานจากประเทศกัมพูชาได้เยี่ยมชมฐานการผลิตด้านเกษตรพอเพียงในพื้นที่เรือนจำแบบเปิดซึ่งมองจากภายนอกจะไม่มีสภาพเป็นที่คุมขังโดยเรือนจำแห่งนี้รับผู้ต้องขังที่มีฐานโทษน้อยโทษจำคุกไม่เกิน5ปีรวมทั้งโทษกักขังแทนค่าปรับและเป็นที่ควบคุมตัวผู้ต้องหารอการตรวจพิสูจน์คดียาเสพติดสำหรับเรือนจำกลางนครสวรรค์ซึ่งเป็นเรือนจำขนาดใหญ่ปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงกว่า500คนที่นี่มีโครงการฝึกอาชีพพื้นที่เลี้ยงดูบุตรของแม่และเด็กรวมทั้งผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษสามารถออกไปฝึกวิชาชีพภายนอกได้นอกจากนั้นเรือนจำกลางนครสวรรค์ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจนกล่าวได้ว่าเป็นเรือนจำที่สวยที่สุดในประเทศไทยปีแต่ละการอบรมกายปลายสานเตสามปฏีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ประเทศกัมพูชายังได้กล่าวหลังการศึกษาดูงานว่าขณะนี้กัมพูชาอยู่ระหว่างการพัฒนาเรือนจำโดยเริ่มที่เรือนจำ CC2 ซึ่งเป็นทัณฑสถานหญิงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชาและหลังจากนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และการฟื้นฟูผู้ต้องขังรวมทั้งการพัฒนาอาคารสถานที่คุมขังภายในเรือนจำด้วยโครงการศึกษาดูงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกรมราชทัณฑ์ประเทศกัมพูชาครั้งนี้ดำเนินการโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJและกรมราชทัณฑ์เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกรมราชทัณฑ์ประเทศกัมพูชาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกรุงเทพในเรือนจำของไทยที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปปรับใช้ซึ่งจะช่วยให้ผู้นำเหล่านี้ได้นำแนวคิดความรู้ประสบการณ์จากตัวอย่างเรือนจำที่ดีดังกล่าวไปปฏิบัติในเรือนจำของตนได้อย่างเหมาะสมเราเป็นความตกลงร่วมกันในการที่จะพัฒนาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติตามข้อกำหนดเทพในประเทศกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เข้ามาดูงานแล้วเนี่ยเราก็จะมีแอคชั่นแพลนให้เขาไทยเพื่อเขาจะได้กลับไปทำประเทศเขาแล้วเราก็จะตามไปดูว่ามีอะไรที่เราจะให้กับสนับสนุนหรือมีข้อแนะนำในลักษณะของเป็นเทคนิคเชอร์แอคชั่นแพลนให้กับเขาเพื่อที่จะในทางวิชาการและก็ช่วยเหลือในการผลักดันให้เขาพัฒนาเป็นข้อกำหนดเทพเช่นประเทศไทยเราข้อกำหนดกรุงเทพมีความเป็นมานานกว่า8ปีโดยเริ่มจากวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งทรงเล็งเห็นในประเด็นนักโทษหญิงโดยเฉพาะกลุ่มที่ตั้งครรภ์และมีลูกเล็กๆนำมาสู่โครงการกำลังใจที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากวิธีแก้ปัญหาที่เคยมีมากล่าวคือเป็นรูปแบบการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนโมเดลนี้ต่อมาได้ถูกนำเสนอในเวทีสหประชาชาติและได้รับการยอมรับจากที่ประชุมสหประชาชาติในปี2553และเพื่อต่อยอดความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการส่งเสริมการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปปรับใช้ประเทศไทยได้จัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยขึ้นโดยมีหนึ่งในภารกิจหลักคือการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ช่วยให้เรือนจำมีแนวทางในการดำเนินงาน
และปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ช่วยให้เรือนจำมีแนวทางในการดำเนินงานและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความละเอียดอ่อนทางเพศมากขึ้นจากนี้ไปสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะสนับสนุนติดตามให้เรือนจำที่นำข้อกำหนดกรุงเทพมาใช้ให้มีความยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและที่ประเทศกัมพูชาต่อไปกิตติสิงหาปัตข่าวสามมิติรายงานครับ